มัมเผยเหตุหน่องผอมกระทันหันจนคนห่วงแจ็คเปเป็นหมื่นตอบแทนบุญคุณผอมลงมากแบบผิดหูผิดตามัมเผยเหตุหน่องผอมจนคนห่วงแจ็คแฟนฉันเปเป็นหมื่นขอตอบแทนบุญคุณหลังมีคนเห็นภาพหน่องช้าผ่านอินสตาแกรมดูผอมลงมากแบบผิดหูผิดตาจนเข้าไปคอมเมนต์ถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงว่าป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าล่าสุดหม่ำจกมกพี่ใหญ่แก๊งสามชาเผยสาเหตุที่ทำให้หน่องผอมลงแบบผิดหูผิดตาว่ามีอยู่แค่2อย่างคืองานเยอะและอีกอย่างคือเกมเมียจับได้น่าจะเป็นอันหลังคิดมากส่วนที่หลายๆคนสงสัยว่าหน่องป่วยหรือเปล่าหม่ำยืนยันว่าไม่ได้ป่วยงานเยอะมากกว่าทั้งธุรกิจกาแฟร้านบะหมี่หน่งแล้วก็ธุรกิจใหม่ล่าสุดซาลาเปาชูสากที่กำลังขายดีมากในช่วงนี้ก็ได้เจอหน่งล่าสุดช่วงที่ไปรีวิวกาแฟของหน่งอย่างวันพ่อที่ผ่านมาหน่งเองก็โทรมาสวัสดีวันพ่อแถมตอนนี้หน่งก็กำลังจะทำเพลงใหม่ชื่อเพลงสอยอสายยืนเป็นศิลปินคนใหม่ของค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดอีกด้วยหม่ำยังบอกว่าน่าจะเกมมากกว่าเมียจับได้คาหนังคาเขาคิดเยอะไม่ได้ไปหาเขาก็เลยผอมลงคิดเยอะโดยหม่ำยังร้องเพลงไม่มีเวลาไปหาน้อยของหยอดรักสลักใจแซวหน่งอีกด้วยขณะที่แจ็คแฟนฉันก็เผยคลิปขอของดารา EP 0.28 หน่งมาอีกแววแววแจ็คเปเป็นหมื่นบุกไปร้านซาลาเปาหน่งเหมาซาลาเปาแจกลูกค้าโดยแจ็คเปเป็นหมื่นขอตอบแทนบุญคุณขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวีแจ็คแฟนฉันแทบไม่รอดหมอปลาบุกโรงเพี้ยนต้องถอยจอดทุกสารปู่นาคาเห็นหวยปึกใหญ่น้ำหูน้ำตาไหลหมอปลาต้องถอยเอาตัวแทบไม่รอดหมอปลาบุกโรงงานเฮียนสุดท้ายต้องถอยอ้วกหนักแทบทุกจุดนักข่าวก็เจอจอดทุกสารปู่นาคาฝันถึงหวยปึกใหญ่จากกรณีโรงงานทำถุงมือยังที่พระประแดงสมุทรปราการซึ่งเคยเกิดเหตุแก๊สระเบิดมีคนเสียชีวิตและยังมีคนตกหลังคาเสียชีวิตอีก2คนและมีเหตุการณ์อีกมากมายจนหลายคนเรียกว่าโรงงานผีสิงโดยมีคลิปช่างไปซ่อมเครื่องแล้วพาเมียไปด้วยเมียช่างเหมือนวูบฟื้นมาลักษณะกลายเป็นเด็กพูดจาเหมือนเด็กล่าสุดหมอปลาบุกโรงงานเฮียนก็สู้ไม่ไหวอาเจียนหนักน้ำหูน้ำตาไหลโดยจุดที่หมอปลาเกิดอาการหนักเป็นช่องบันไดที่จะเดินไปที่รายการผลิตซึ่งเป็นจุดที่แก๊สระเบิดเมื่อ10กว่าปีก่อนทั้งนี้ในโรงงานยังมีศาลปู่นาคาภายในศาลมีรูปปั้นงูเห่าสีดำรูปปั้นกุมารทองนางกวักและไม้เท้างูเห่าหักเมื่อหมอปลาไปใกล้ศาลก็มีอาการอาเจียนอีกจนหมอปลาต้องยอมถอยยอมรับครั้งนี้สะบักสะบอมที่สุดแทบจะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเข้าไปแล้วเจอหนักแทบทุกจุดที่เข้าไปขณะที่ผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักที่ไปก็เกิดอาการต่างๆเหมือนกันปวดหัวมีอาการเหมือนอะไรมากดที่ท้องมองแง่วิทยาศาสตร์อาจเป็นจุดที่อากาศน้อยมีคราบเขม่าอะไรหรือไม่ทำให้อาเจียนปวดหัวโดยหมอปลากลับบ้านมีอาการเพลียมากก่อนนอนโกนหนวดโกนคราวแก้เคล็ดไม่ให้ผีจำได้ก็นอนหลับสบายดีนอกจากนั้นยังฝันถึงลอตเตอรี่ปึกใหญ่เพราะเจ้าตัวเคยโดนผีตามมาแล้วจนต้องพักไปนานขอบคุณที่มาเที่ยงวันทันเหตุการณ์ลุ้นรวยส่งท้ายปีแม่น้ำหนึ่งเปิดเลขเด็ดงวดวันที่30ธันวาคม64มั่นใจตัวนี้มาแน่รีบเลยรวยส่งท้ายปีแม่น้ำหนึ่งเปิดเลขเด็ดงวดวันที่30ธันวาคม64มั่นใจตัวนี้มาแน่มาเร็วได้ซื้อกันได้ทันส่งท้ายปีลุ้นรวยลุ้นเฮกับเจ้าแม่ใบ้หวยชื่อดังแม่น้ำหนึ่งพิรดานักให้แนวทางเลขเด็ดไลฟ์สดเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมแคปชั่นว่ารัฐบาลไทยวันที่30ธันวาคม2564เปิดเลขเด็ดรัฐบาลไทยงวดนี้
ร้อมทั้งประกาศความมั่นใจตัวนี้ตัวเดียวเลยมั่นใจตัวนี้รัฐบาลไทยเข้าแน่นอนโดยเลขที่แม่น้ำหนึ่งชอบและมั่นใจว่ามาแน่งวดวันที่30ธันวาคม64แม่น้ำหนึ่งฟันเลข2ด้วยความมั่นใจพร้อมทั้งจดเลขเด็ด2ตัว3ตัวงวดนี้แจกแฟนหวยได้แก่เลข23 20 231จับตาคลัสเตอร์โอมิครอนเหมือนกรณีผัวเมียกาฬสินธุ์เผยผลแลบเชื้อลงปอดเทียบกับเดลต้าจับตาคลัสเตอร์โอมิครอนเหมือนกรณีผัวเมียกาฬสินธุ์ชี้ตรวจพบแล้ว205รายมาจากต่างประเทศ180รายเผยผลแลบเชื้อลงปอดเทียบกับเดลต้าไม่มีอาการรุนแรงวันที่24ธันวาคม64นายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในไทยว่าขณะนี้พบเชื้อโอมิครอนแล้วใน106ประเทศซึ่งตัวเลขน่าจะมากกว่านี้เพราะบางประเทศอาจไม่ได้ตรวจสายพันธุ์ส่วนสหรัฐอเมริกาพบเกือบครบทุกรัฐแล้วจากเดิมเป็นเชื้อเดลต้าทั้งหมดล่าสุดพบเป็นโอมิครอนมากกว่า 70% สัดส่วนเปลี่ยนค่อนข้างเร็วทั้งนี้ยืนยันว่ายังตรวจโอมิครอนพบได้ทั้ง3สายพันธุ์ย่อยจากการติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดในต่างประเทศพบว่าแพร่เร็วอาการไม่รุนแรงเช่นฮ่องกงทำแลบด้วยการเอาเชื้อโอมิครอนใส่เข้าไปในหลอดลมพบแพร่ขยายเร็วกว่าเดลต้า70เท่าแต่พอลงไปถึงปอดที่เป็นจุดอันตรายแก่ชีวิตกลับพบว่าไม่ค่อยทำลายเนื้อปอดมากเท่าเชื้อเดลต้าส่วนข้อมูลของอังกฤษที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพบว่าหากเป็นการติดเชื้อในครัวเรือนเดลตามีอัตราแพร่เชื้อ 10.3% โอมิครอนเพิ่มขึ้นเป็น 15.8% ถ้าเป็นแพร่ระบาดในชุมชนเดลตามีอัตราแพร่เชื้อ 3% โอมิครอนเพิ่มเป็น 8.7% ส่วนความรุนแรงพบว่าติดเชื้อเดลต้าเข้าโรงพยาบาล 50% นอนโรงพยาบาลมากกว่า1วัน 61% โอมิครอนเข้าโรงพยาบาล 20-25% นอนโรงพยาบาลมากกว่า1วัน 40-45% ขณะที่แอฟริกาใต้สถานการณ์ใกล้เคียงกันโอมิครอนทำให้นอนโรงพยาบาล 2.5%เชื้อตัวอื่น 12.8% โอมิครอนทำให้อาการหนัก 21% เชื้ออื่น 40% แต่ตัวเลขการศึกษายังไม่มากพอทั้งนี้ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC พูดว่าคนที่เคยติดเชื้อสายพันธุ์อื่นก่อนหน้าเท่ากับฉีดวัคซีนโดยธรรมชาติหรือได้รับวัคซีนรุ่นที่1จะป้องกันเชื้อโอมิครอนได้ไม่มากแต่ลดอาการรุนแรงลงเทียบกับคนที่ไม่เคยรับวัคซีนหรือไม่เคยติดเชื้อเพราะฉะนั้นวัคซีนยังช่วยป้องกันความรุนแรงและมีหลายการศึกษาบอกว่าหากฉีดบูสเตอร์โดสจะยกระดับภูมิคุ้มกันสูงมากพอช่วยลดติดเชื้อป่วยหนักซึ่งไทยมีนโยบายเร่งรัดให้คนรับวัคซีนครบ2เข็มไม่ว่าสูตรไหนหากนานเกิน3เดือนควรมาฉีดบูสเตอร์นายแพทย์สุภกิจกล่าวต่อว่าสถานการณ์ในไทยล่าสุดจากการตรวจคนเดินทางมาจากต่างประเทศและสุ่มตรวจสายพันธุ์ในประเทศรอบนี้ไม่เจอเชื้ออัลฟาและเบต้าแต่พบเดลต้า732รายและโอมิครอน142รายบวกของเดิม63รายรวมมีผู้ติดเชื้อโอมิครอนในไทยแล้ว205รายภาพรวมตรวจเกือบพันตัวอย่างเป็นโอมิครอน 16% กทม.อยู่ที่ 40% ภูมิภาค 8% สาเหตุที่กทม.เยอะเพราะส่งตัวอย่างมาจากที่กทม.เยอะส่วนที่เคยรายงานเมื่อวันที่20ธันวาคมพบโอมิครอน1ใน4ของผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศขณะนี้พบ 53% และเริ่มพบคนที่อยู่ภายในประเทศจำนวน1ประมาณ 3.8% จะเห็นว่าภาพรวมกราฟชันขึ้นหมายความว่าในช่วงเวลาเดียวกันมีการติดเชื้อค่อนข้างเร็ว
ซึ่งเป็นหลักการของโรคติดต่อว่าจะมีการแพร่กระจายได้เร็วขึ้นในระยะเวลาถัดไปสำหรับผู้ติดเชื้อโอมิครอน205รายเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ180รายคนไทยที่ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ25รายแต่ยังเป็นการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศในจำนวนนี้มีคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดคือสามีภรรยาที่กาฬสินธุ์ตรวจพบติดเชื้ออีก20รายรวม2สามีภรรยาเป็น22รายโดยยังมี5รายที่ตัวอย่างไม่สมบูรณ์กำลังเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ส่วนคลัสเตอร์อื่นอยู่ระหว่างสอบสวนโรคคือคลัสเตอร์3รายจากผู้แสวงบุญมีแม่บ้านในโรงแรมแห่งหนึ่งจำนวน1รายและอีก1รายคือภรรยาของนักบินที่รายงานไปก่อนหน้านี้แต่ย้ำว่ายังไม่มีการติดเชื้อโอมิครอนตั้งต้นในประเทศไทยนายแพทย์สุภกิจกล่าวอีกว่ามีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการแพร่เชื้อจากผู้เดินทางจากต่างประเทศและมีคลัสเตอร์ที่ติดกันเหมือนกรณีกาฬสินธุ์เพิ่มเติมได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเชื้อมีการแพร่ระบาดเร็วเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆอยากให้ช่วยกันลดความเสี่ยงเราต้องช่วยกันเพื่อยันการติดเชื้อระดับน้อยออกไปให้ได้นานที่สุดแต่สุดท้ายมันก็จะเกิดการแพร่ในประเทศได้แต่จากหลักฐานเชิงประจักษ์เชื้อโอมิครอนไม่ได้รุนแรงจึงไม่น่าจะต้องวิตกกังวลมากนักแต่ขอให้ช่วยมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อThank you.